เจชนาทิพย์กล่าวว่าได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจจักรพันธ์ไพสุวรรณกับพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลสองเพื่อนร่วมทีมบีจีปทุมว่าให้ทุกคนสู้ๆเต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนโค้ชและทีมงานทั้งหมดขอให้สู้ๆกับเกมเอสโตเนียทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนตัวผมเองไม่ได้ไปก็ขอเป็นหนึ่งในกองเชียร์ทีมชาติไทยคนหนึ่งจะคอยให้กำลังใจอยู่ที่นี่ชนาธิปสงกสินยังพูดถึงโปรแกรมทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียพบกับทีมชาติจีนว่าพร้อมรับใช้ชาติหากร่างกายยังสมบูรณ์ผมพร้อมอยู่แล้วถ้าสภาพร่างกายไม่มีปัญหาและมีชื่อติดก็พร้อมลงเล่นอย่างแน่นอนและจะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะให้กับทีมชาติไทยให้ได้